สนใจอะไรบ้างก็ผมว่าน่าจะเป็นการรับขวัญนะให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเราอยากจะทำอะไรให้เป็นลักษณะของแกรนด์สไตล์ก็คือต้องดูอิลิแกนต์ดูครบเครื่องแล้วก็ดูแบบสวยงามมีคุณค่าจริงๆวันนี้น้องๆก็มีความสุขที่ได้ลงมาซ้อมตอน10โมงเช้า10โมงเช้าทุกคนก็บอกมีความสุขมากๆเพราะเคยเห็น MGI Grand Inter เป็นลักษณะแบบนี้นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกความรู้สึกของทุกๆคนทั้งผู้เข้าประกวดแล้วก็แฟนคลับในประเทศไทยและต่างประเทศให้รับรู้ว่าเออนี่แหละครับมันก็คือลักษณะของแกรนด์แล้วพี่จันจะน้องๆเป็นไงบ้างคะเพราะเขามาเจออะไรแบบนี้โอ้โหเขามีความสุขมากครับถ้าพูดไปเดี๋ยวก็จะไปหาว่าเขาอีกนะฮะเอาเป็นว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะแล้วประเทศเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเราไปอินสเปกแล้วมันก็มีทั้งสถานที่ที่ดีนะครับแล้ววิธีการจัดการที่ดีแสงสีเสียงที่ดีแต่เพียงแต่ว่าอาจจะบกพร่องไม่ได้ทำให้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็มาทำของเราก็สามารถที่จะทำให้เห็นคุณค่าของคนที่เดินทางมาจากทั่วโลกได้นะเราก็ดีใจตรงที่ว่าเออเราก็ได้มาโปรโมทประเทศไทยนะถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรของรัฐบาลเลยแต่เราก็ยินดีทำให้วันนี้มีโชว์พิเศษด้วยมีรำไทยว้าวจะใครจ้างครับ จ้างครับเกือบแสนนะฮะนะก็รำเปิดนิดนึงนะมีมา8คนนะฮะก็ลำไปลำมานะครับก็พยายามเนรมิตโชว์ให้มันออกมาดูกลมกล่อมและดูแบบมีความน่าจดจำก่อนที่จะเห็นน้องๆนะครับแต่ว่าวันนี้นะน้องๆทุกคนก็จะสวยในชุดราตรีแต่ว่าไม่ได้ใส่มงกุฎนะครับนะฮะเนื่องจากมงกุฎยังมาไม่ถึงสัมภาระของน้องๆเนี่ยที่ต้องขอบคุณสื่อมวลชนหลายๆคนที่ไปช่วยกันเข็นกระเป๋านะฮะคือรถบรรทุกนึงที่เราโหลดมาได้กับเครื่องบินอีกประมาณ4รถบรรทุกที่มาไม่ได้กำลังมาแล้วก็เริ่มถึงที่โรงแรมที่กรุงเทพละประมาณ1คัน2คันกำลังทยอยมาแล้วบังเอิญว่าในกระเป๋าของน้องๆอ่ะหลายประเทศที่เขาซ่อนมงกุฎเอาไว้ก็ใส่กระเป๋าก็ใส่มงกุฎอันเล็กแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็เสื้อผ้าทับไว้มันก็เลยมีประมาณ30ประเทศที่ไม่มีมงกุฎวันนี้ก็เลยขออนุญาตว่าไม่ใส่มงกุฎนะครับเพื่อจะได้เท่าเทียมกันแล้วก็ไม่รู้จะหายังไงเพราะว่าเราไปที่นู่นเราก็เจอแล้ว18มงกุฎใช่ไหมครับว่าไงนับได้18ฮะแล้วของจะมาครบเมื่อไหร่คะน้องๆของจะหาเรื่องชุดเรื่องอะไรพี่ธวัชก็ตอนนี้เราซัพพอร์ตอยู่นะครับน้องๆที่ไม่มีชุดราตรีเนี่ยมีประมาณเกือบ30ประเทศในวันนี้จริงๆแล้วน้องมีของทุกอย่างครบเพียงแต่ว่า delivery มาไม่ครบนะฮะวันนี้เมื่อคืนนี้เราเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่ออย่างเขานึกว่าเราวางแผนที่จะเทเขาหรือเปล่าเมื่อคืนนี้เราใช้เวลา2ชั่วโมงกว่ารวมดีไซเนอร์ทั่วประเทศไทยว่าใครมีชุดอะไรออนไลน์กันทั้งหมดแล้วเราก็ส่งน้องไปฟิตติ้งทุกคนวันนี้นะครึ่งหนึ่งเป็นผลงานดีไซเนอร์ไทยเกียรติธานวุฒิบอกว่าเราเตรียมการไปร่วมหน้าโอ้ยคนอกุศลยังไงก็อกุศลแหมใครจะมาเตรียมคงเตรียมการใครๆก็อยากที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าดีกับทุกที่เพียงแค่ว่าเราแก้ปัญหามันเร็วเท่านั้นเองแล้วก็แก้ปัญหาด่วนนี่คือมันเร็วโอ้ยสั่งได้ทุกอย่างเราไม่มีเวลาที่จะไปแบบอ้อยอิงเราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งให้น้องรู้สึกว่าต้องมารอคอยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยทำงานกันตาโบงานนี้เรื่องจริงนะฮะเมื่อคืนนี้ทีมงานยังเที่ยงคืนตีหนึ่งยังลากหาชุดอยู่ฟิตติ้งได้แล้วจะต้องไปรีดเสร็จแล้วจะต้องส่งขึ้นมาข้างบนตอนนี้ทุกคนได้ชุดครบแล้ว71คนนะปัญหาก็คือตอนนี้ไม่มีมงกุฎอันนี้เราก็ไม่สามารถจะไปหาได้นะมงกุฎการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ๆแบบนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วพี่นวัดให้เครดิตใครนะคะทำไมถึงทำได้ค่ะให้เครดิตเงินฮะเงินจริงๆครับอันเราพูดกันตรงๆอ่ะเราก็พูดแบบไม่อายอ่ะหลายๆคนก็ให้สปอนเซอร์นะครับหลายๆคนก็ให้ราคาพิเศษนะครับหลายๆคนก็แค่หาโปรไวให้ตามที่เราต้องการเช่นโรงแรมอย่างเงี้ยที่เรามาอยู่เนี่ยกระทันหันเราก็ต้องจ่ายเงินครบในราคาปกติอยู่แล้วสถานที่ที่จัดงานในวันนี้ก็พูดกันตรงๆว่าเราก็ต้องจ่ายตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มาแต่เราก็ยินดีตรงที่ว่าเออเราอยากได้จริงๆพอจะแหวกงานอะไรให้บ้างไหมเพราะว่าธุรกิจมันคือรายได้เราก็จะไม่ทำให้เขาสูญเสียเราก็ต้องขอบคุณ MSPA ด้วยนะฮะที่แบบพยายาม manage วันที่เราต้องการได้เพราะว่าเราต้องการวันดีหน่อย10เดือน1010ฮะก็หวังว่าพวกเราจะเต็ม10สักทีนะฮะไม่งั้นเราก็ล่องกันแล่งกันเหลือเกินนะฮะก็ใช้เงินเป็นหลักครับแล้วก็
ชุดว่ายน้ำมีวันที่13นะครับถ้าสื่อมวลชนท่านไหนสะดวกก็ไปด้วยกันนะครับติดต่อทาง PR ได้เพราะว่าเราจะเป็นชุดว่ายน้ำบนเรือนะฮะแล้วออกไปนอกอ่าวที่พัทยาครับเป็นการถ่ายทอดไปทั่วโลกนะเราก็โชคดีมากที่เราสามารถที่จะคอร์เปอเรทด้วยความรวดเร็วเพราะเรือส่วนมากจะไม่ว่างแล้วเป็นเรือลำที่สวยมากๆลำนี้ใหญ่ครับใหญ่เป็นรันเวย์เลยฮะบนดาดฟ้าโอ้โหเยอะครับผมว่าน่าจะจุได้ประมาณสักโดยปกติน่าจะ400 500อะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติแสดงว่าสิ่งจุลมันเกิดขึ้นไม่ได้ทำให้คุณภาพเราลดลงเลยใช่ไหมไม่จริงๆแล้วเมืองไทยเราสมบูรณ์คุณสุขที่สุดแล้วหรือเราจะไปจัดที่ไหนไม่ได้ว่านะครับเราจัดอินโดจัดเวียดนามจัดที่ไหนเราก็ไม่เคยทุกข์ทรมานนะอันนี้พูดเรื่องจริงเพราะว่าทุกอย่างมันพรอไวด์ด้วยความชัดเจนแล้วก็ทำงานกันด้วยความสุภาพแล้วก็พูดแล้วรับผิดชอบมันก็สามารถทำงานได้นะเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากเลยกลับมาเมืองไทยนี่ง่ายมากๆเพียงแค่ว่าเราต้องรีบทำงานรีบประสานงานรีบต่อเนื่องแล้วก็หมูเด้งเรียบร้อยหมูเด้งโทรมาคอนเฟิร์มด้วยหมูเด้งเองนะฮะวันที่16นะฮะหมูเด้งบอกไป16ละกันเพราะช่วงนี้ลองวีคเอนด์หมูเด้งรับไม่ไหว ไม่ใช่หมูเด้งรับไม่ไหวหรอกครับสถานที่เขาบอกมันจอดรถไม่ไหวนะฮะก็วันที่16เจอกันนะครับหมูเด้งเจอกันแน่นอนบอกเวลาได้ไหมประมาณสักบ่ายโมงครับบ่ายสองโมงไม่เกินเพราะว่าอีเวนต์สุดท้ายในพัทยาก็คืออีเวนต์ที่เทอร์มินอลนะฮะเทอร์มินอล21ตอนเวลา11โมงนะครับเสร็จจากเทอร์มินอลแล้วก็ทานอาหารกลางวันแล้วก็ตรงไปหาหมูเด้งแล้วก็กลับมากินหมูย่างที่กรุงเทพอ่ะยัดยิงยาวกลับมาเลยฮะการประกวดปีนี้พี่นวัดตั้งใจอยากโชว์อะไรไปทั่วโลกเห็นบ้างปีนี้เป็นปีที่ผมตั้งใจมากก็คือก็มันก็ตั้งใจมากทุกปีแหละแต่ไม่ได้เน้นที่ว่าจะต้องเป็นไทยหรือไม่เป็นไทยเน้นความทันสมัยมากขึ้นยอมรับว่าปีนี้เป็นคนบ้าโปรดักชันปีนี้คือธรรมดาผมจะไม่พูดก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะผิดหวังหรือจะแบบเกินคาดแล้วคาดไว้แล้วเดี๋ยวมันไม่ถึงคาดจะถูกด่าแต่ยอมรับว่าปีนี้ระบบแสงเพิ่มบัดเจ็ตไปเกิน2เท่าก็คือกัดฟันสู้ตายเพราะอยากจะโชว์คือพูดตรงๆอ่ะเราก็ต้องทำงานเราต้องเปรียบเทียบเราสามารถพูดได้อย่างเช่นหลังจากเราก็มี Miss Universe ซึ่งที่เม็กซิโกอ่ะ Miss Universe เขาอยู่ภายใต้ของมหาเศรษฐีเราก็ต้องยอมรับนะฮะเราเป็นเวทีอันดับ2ด้วยแล้วเราก็รวยไม่เท่าเขาเราก็จะต้องทำยังไงล่ะให้แบบเราแบบยังทรงความเป็นคาแรคเตอร์ของเราแล้วก็ทำไงให้มันออกมาแล้วมันแบบมีลักษณะที่แบบไม่รู้สึกว่าโอ้โหแตกต่างอะไรกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทุ่มโปรดักชันเราก็พูดตรงๆนะฮะเราก็ไม่ได้คอนเซิร์นใครเพราะว่าการเปรียบเทียบกันเนี่ยถือว่าเติบโตไปด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างก้าวไปในทิศทางของตนเองซึ่งแกรนด์เราก็จะเน้นความมันความจอยความตะโกนนะฮะแต่ว่าปีนี้ที่เราเพิ่มไปก็คือรูปแบบเวทีมีรันเวย์แล้วก็มีสแตนสำหรับคนดูนะฮะแล้วก็มีเพลงที่ออกแนวแดนซ์แล้วก็คนดูก็จะสามารถแดนซ์ได้ในขณะที่นางงามเดินอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องเทคนิคบางประการซึ่งเราไม่ค่อยเคยใช้เราก็เอามาใช้นะซึ่งจะเป็นเทคนิคใหม่ๆซึ่งเราแยกบริษัททำเทคนิคให้กับเราแยกเพิ่มเติมครับอันนี้สิ่งที่จะเห็นจะบอกยอดเงินปีนี้กี่ร้อยล้านอ่ะผมไม่กี่ร้อยล้านหรอกก็น่าจะแบบไม่หรอกก็เอาจริงๆไม่คนลุกหรอกครับประเทศไทยไม่ได้แพงขนาดนั้นอย่างแสงก็เพิ่มมาประมาณ7ล้านบาทเองเพิ่มมาประมาณก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไม่รวมไม่ได้เพิ่มมาเบ็ดเสร็จประมาณ7ล้านไม่รวมเทคโนโลยีเฉพาะแสงก็ตัวแสงกับเทคนิคก็ประมาณ10ได้เฉพาะเป็นซัพพลายเออร์หมดเลยนะเพราะว่าเราไม่มีเองนะครับเทคโนโลยีแบบแปลกๆเทคนิคแปลกๆดีครับชอบฮะเอกชนช่วยเต็มที่ครับก็ต้องขอบคุณมากน้อยมากก็ยังดีครับเพราะว่าสปอนเซอร์เราก็มีอยู่แล้วในจำนวนหนึ่งแต่พอเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากคนไทยก็น่ารักต้องขอบคุณแฟนคลับเวทีทุกๆเวทีด้วยแล้วก็คนไทยทุกๆคนเห็นบางทีก็กลบ่นด่าเราแต่ตอนเวลาเราทุกข์ก็รู้สึกว่าเข้าใจเราก็ยังขอบคุณอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราเจอมามันก็เป็นบทเรียนของเราว่าเราต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่ถามว่าเราทำอะไรได้มากไปกว่านี้ไหมเราทำไม่ได้แล้วทุกวันนี้ไม่อยากที่จะตอบโต้แบบประโยคต่อประโยคกระดาษต่อกระดาษไม่เอาแล้วนะแต่ว่าเราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะเดี๋ยวเขาก็คงหยุดมั้งนะฮะแล้วก็จะ
มองข้ามมองข้ามไม่ว่าใครจะบอกให้เราสเตทเมนต์เป็นภาษาอังกฤษรัฐมนตรีเขาออกมาพูดอะไรเงี้ยเราจะพูดกับใครได้อะในเมื่อมันจุดเริ่มต้นมาจากการโกหกเก่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับพอเราพูดไปซ้ายเขาก็ไปขวาพอรู้ไปขวามันก็ไปซ้ายอายกตัวอย่างบอกว่าห้องจัดงานแถลงข่าวไม่ใช่ห้องนี้พอดีคุณนวัดอยากเปลี่ยนเป็นห้องใหญ่มันก็เลยทำให้ทันมันไม่มีหรอกครับถามสื่อมันก็มีอยู่ห้องเดียวอะตั้งแต่ไหนแต่ไรมันมีอยู่ห้องเดียวเพราะที่เหลือเขาใช้ทุกห้องนะฮะซ้ายเขาก็จัดอบรมขายตรงมั้งถ้าจำไม่ผิดขวาก็เป็นธุระปะปังเรื่องอื่นมันก็นี่คือความจริงคนเราอะสุภาษิตโบราณคนดีต้องแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวนี่มันก็เรื่องปกติอยู่แล้วมีเรื่องอะไรที่พี่วัดฟังแถลงแล้วรู้สึกว่าเขาพูดไม่จริงเลยมันไม่จริงตั้งแต่ต้นจนจบมันไม่จริงตั้งแต่ต้นจนจบฮะเอ้าผมประจักษ์ด้วย1หลักฐาน2กระดาษเมื่อวานโชว์ไปแล้วก็เอาเรือไปลอยอยู่กลางแม่น้ำมันก็ลอยอยู่กลางแม่น้ำแล้วจะให้ผมว่ายน้ำไปหาเหรอครับใช่มั้ยฮะถูกมั้ยครับแล้วก็พี่สื่อมวลชนที่ไปก็ตกทุกข์ได้ยากร่วมกันตั้งแต่ไปถึงจนกลับแค่นี้ยังไม่เพียงพออีกเหรอถามนางงามของผมไหมทุกคนว่าเขารู้สึกยังไงทีมงานต้องต่อสู้กับอะไรก็ต้องเข้าใจในภาพความจริงถูกไหมฮะมันไม่ใช่ภาพหลอกลวงมันไม่ใช่ภาพบอกเล่าแต่มันเป็นภาพปรากฏมันก็น่าจะจบละอโพโลไจกันแล้วก็จบก็น่าจะพอใจคือจะไม่ขอโทษก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ว่ากันก็ขอให้จบกันไปแต่ตอนนี้มันลามระบาดไปถึงการใช้วัฒนธรรมเอาช่างแต่งหน้ามาด่าผมเอาช่างทำผมมายืนด่าผมที่ยืนอยู่ข้างหลังนะที่ยืนอยู่ซ้ายขวานุ่งกางเกงขาสั้นน่าจะไปเปลี่ยนกางเกงขายาวสักนิดนึงฮะแล้วก็ดูอยู่แน่จริงคุณอะไรนั่นน่ะคุณผู้หญิงอ่ะเห็นไหมชื่อยังลืมเลยสกลเทียก็พูดมาสิเหมือนผมพูดแล้วรับผิดชอบตัวผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมพูดตัวเขาก็พูดทุกอย่างแล้วต้องรับผิดชอบแต่ว่าพูดไปนิดนึงแล้วให้ช่างผมมาพูดช่างผมคนนี้คือมาจับผมนิดเดียววันที่ไปอินสเปคต้องถ่าย VTR กับน้องแบรนด์กัมโบเดียเพื่อมาโปรโมทประเทศเขาถ้าเอิญว่าผมไม่ได้เตรียมตัวสำหรับถ่าย VTR เขาอยากให้ผมเข้าซีนผมก็เลยช่วยจับหน่อยซิมันยุ่งเขาก็มาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเนี่ยผมกลายเป็นคนเลวในสายตาเขาไปเลยเมื่อวานเนี้ยช่างผมนะฮะที่ยืนบอกว่าผมใจดำอะไรเงี้ยนะบ้าไปเรื่อยไปเปื่อยมากเลยบางคนผมไม่รู้จักเลยบางคนแค่เด็กยกของอ่ะเอามานั่งด่าคือจะด่าเนี่ยเจ้าของด่ามาเลยคุณกับผมเลเวลเท่ากันด่าเลยนะฮะจะด่าอะไรด่ามาตรงไปตรงมาผมยังไม่ด่านางงามคุณเลยสักคำถูกไหมฮะผมยังไม่ด่านางงามคุณเลยสักคำคุณก็ไม่ควรด่านางงามผมเพราะว่าคุณจะด่าต้องด่าผมผมรับผิดชอบนะฮะแล้วผมจะด่าผมก็ด่าคุณนะฮะเพราะว่าคุณคือคนรับผิดชอบผมไม่ด่าช่างผมคุณหรอกนะครับเพราะว่าเป็นคนระดับกับพวกผมเห็นน้ำตาเขาที่น้องรู้สึกยังไงอ่ะร้องไห้กระใจเลยโอ้โหผมขอพูดภาษาหยาบก็ไม่ได้เดี๋ยวออกอากาศไม่ได้ดูร้องจริงมากเลยครับขอโทษนะฮะที่นี่ประเทศไทยแล้วที่นี่คนและสามารถรู้ได้ว่าจริงหรือเท็จเอาเถอะครับใครจะทำอะไรก็ทำแล้วพยายามลากไปสู่การเมืองนะระหว่างประเทศจนสถานทูตไทยโทรมานะครับบอกว่าให้ช่วยระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมก็ให้เจ้าหน้าที่ผมบอกไปเลยช่วยเดินไปบอกให้เขาหุบปากได้แล้วถ้าเขาไม่หุบปากนั่นแหละความสัมพันธ์มันจะหายไปเราบอกแล้วว่า repeat again การมีปัญหาเป็นปัญหาของบุคคลมิใช่ปัญหาของประเทศนะครับแต่ขี้แพ้ชวนตีพยายามเพราะไม่มีอะไรจะเล่นด้วยหลักฐานก็ไม่มีความน่าเกลียดก็ล้นเหลือจึงพยายามพูดถึงเรื่องการคลั่งการคิดการโยงประเด็นให้ความรู้สึกของคนมวลรวมมาช่วยกันประเทศไทยก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วไม่ใช่เหรอถูกไหมฮะจำได้ใช่ไหมฮะก็นั่นแหละครับคำพูดสองคำนะฮะถ้าไม่พอใจกันมันก็เป็นเรื่องของบุคคลนะฮะไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันแบบนี้นานๆจะเจอกันทีนึงมันก็ไม่อยากให้เขาลากประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าเอามาเป็นมันไม่ในการสู้กับเรามันไม่มีเหตุผลจะต้องลากอ่ะผมเลยผมก็มีความรู้สึกผมเข้าใจนะประวัติศาสตร์ของเขาเราก็ต้องโดนหนักนิดนึงเพราะช่วงสงครามเย็นอ่ะคนเขาก็เสียไปตั้งตายไปตั้งครึ่งประเทศอ่ะผมก็เข้าใจทุกอย่างคนเราต้องมีความรัก
ให้กันบ้างคนเราต้องมีความเข้าใจไม่ใช่จะลุกขึ้นมาก็จะเข็นฆ่าแล้วตีกันแล้ววันนั้นผมพูดตรงๆว่าผมไม่ไว้ใจบอดี้การ์ดหรือกุ้ยก็ไม่รู้นะฮะคนนั้นนะว่ามีปืนหรือเปล่าเพราะผมเห็นที่เอวเขาตุงๆอยู่ตลอดผมก็แบบตกใจแล้วทุกคนก็ให้หยุดก็หยุดนะฮะเราก็ไม่อยากเล่นต่อเพราะว่าอยู่ๆมาประหลาดๆแบบนี้เราก็ไม่เอาคนเราไว้ใจไม่ได้นะฮะถ้าชักปืนยิงขึ้นมาผมว่าผมยังทำประโยชน์ได้มากกว่านี้เยอะผมก็เซฟตัวผมเองดีกว่าครับถ้าเขาไม่หยุดที่นวัตจะดำเนินการอะไรเขาทำอะไรไม่ได้หรอครับปล่อยเขาไปอยู่บ้านเขาเขาบอกเขาจะไม่ให้มีมิสแกนในประเทศกัมพูชาใหญ่ไหมล่ะเออใหญ่นะเออเขาไปป่วนคุณโสภินจนคุณโสภินต้องยอมพักก่อนผมว่าแกหักหลบเฉยๆเพราะว่าด้วยอำนาจด้วยเรื่องความเป็นนักเลงผมว่าเขาก็ต้องระวังเขาก็ต้องการความปลอดภัยแล้วคุณโสภินเขากำลังทำการประกวดมิสอะไรสักมิดหนึ่งซึ่งกำลังเก็บตัวอยู่เขาก็บอกดูเหมือนมีคนมาแบบป้วนเปี้ยนหรืออะไรก็ไม่รู้เขาก็เลยไม่แน่ใจเขาคงต้องบันทานแนวนี้มาก่อนผมไม่แน่ใจนะว่าเห็นเขาคุยกับแชมป์ผมก็ไม่ได้คุยด้วยหลังจากเขาโพสต์เขาบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแชมป์ลองเช็คสิเขาบอกว่าผมลำบากใจผมก็เข้าใจตอนนี้เราก็ไม่อยากยุ่งกับใครนะครับแม้กระทั่งพิชชี่องค์กรก็อันฟอลโล่ผมอันฟอลโล่คุณเจริญอันฟอลโล่พนักงานเกือบทุกคนอันฟอลโล่พี่เต้อันฟอลโล่ด้วยนะอย่าลืม นะฮะเพราะว่าเราไม่อยากยุ่งกับใครแรงสิ้นเลยเราไม่อยากเกี่ยวข้องเลย แล้วเราก็รู้ซึ้งถึงนิสัยพื้นที่แท้จริง นะ เราไม่เสียใจนะเรายินดีที่จะให้ความโด่งดังกับคนนะฮะแล้วเราก็เข้าใจนะครับเออแต่ว่าเราไม่เข้าใจเราไม่ชอบตรงที่ว่าเจอเราก็พูดอย่างหนึ่งพอไปทางนู้นก็พูดอย่างแล้วก็ไม่ควรจะเติมเชื้อเพลิงนะครับให้มันค่อยๆมอดดีละไม่ต้องไปนั่งเป็นจิ้มเป็นเจ๋อเหมือนจะแถลงข่าวไม่ต้องไปดังแถลงข่าวไม่ต้องไปล่าเริงไม่ต้องไปกินไข่ข้าวโชว์ก็ได้น้องพิชชี่ขอให้พิชชี่อยู่กัมพูชาแบบมีความสุขไม่ต้องติดต่อไม่ต้องมาด้วยมาทำไมอยู่ที่นั่นละดีแล้วเออแฟนคลับเขาก็ไม่เอาแล้วนี่อันดับเมืองไทยเขาก็ไม่เอาแล้วตัดขาดเออจะว่าตัดขาดแล้วเห็นก็ไม่เชิงแปลว่าไม่อยากยุ่งน้องก็ไม่ผิดอย่างนั้นอาจจะต้องตัดขาดแต่ว่านาทีนี้จำเป็นไหมที่จะต้องแบบกระทบกระแทกกันด้วยการกระทำเพิ่มเติมเพราะว่าการให้กำเนิดชื่อเสียงต้องยอมรับว่าเป็น MGI ให้น้องแล้วน้องชอบตีสองหน้าตลอดเวลาในการที่มาหาเราแม้กระทั่งคืนนั้นนะฮะแล้วก็นึกว่าควรจะฉากตัวหนีไปเพราะน้องไม่ได้เกิดจากองค์กรนี้นะน้องคือนางงามของปีคุณโสภินปีสุดท้ายที่คุณโสภินส่งน้องอ่ะต้องไปชดใช้บุญคุณหัดกตัญญูกับคุณโสภินบ้างถ้าไม่กตัญญูกับผมแต่ไม่ใช่รวมกันไปกระหน่ำกันแบบนี้โอเคถ้าจำเป็นต้องทำอะไรผมเข้าใจได้แต่การแถลงข่าวก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งไปยิ้มไปเจอเสนอหน้าลอยไปลอยมาอ่ะโอเคถ้าพลาดไปเสนอหน้าก็ไม่เป็นไรก็รีบกลับบ้านจะไปกินไข่ข้าวอะไรกันนักกันด่าแล้วถ่ายคลิปอีกเรื่องที่เขาว่าหลินหันนุ่นละหน้าเลยไม่เป็นไรหรอกครับใส่มาถึงสนามแล้วร้องไห้ไม่เป็นไรหรอกครับก็เรื่องของเขาเรื่องมนุษย์พันนี้ผมไม่สนใจนี่บอกว่าจะไม่พูดถึงเขามาตลอดเวลาเดี๋ยวเขาก็ได้ใจนะฮะเดี๋ยวคนดูเขาตกเขาก็แบบเขาต้องการคนดูเขาเยอะๆแล้วเราธรรมดาเขามีคนดูแค่หลักสิบตอนนี้มีคนดูเป็นหลักหมื่นไอ้เราก็ช่วยเขาเหลือเกินช่วยเขาคนดูคำฟ้าอยู่ได้เอาเป็นว่าพูดอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องประเทศมันเป็นเรื่องของคนไม่มีคุณภาพมันเกิดที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกิดที่กัมพูชามันก็เจอได้ในโลกใบนี้นะประเทศไทยก็มีแต่คนที่ไม่มีคุณภาพก็ต้องพูดคุยพัฒนายอมรับแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองแก้ไขได้อย่างไรแต่ไม่ใช่ไม่แก้ไขไม่ยอมรับไม่รู้นะผมก็ไม่อยากตอบโต้อะไรรัฐมนตรีบอกไม่ได้เชิญเราก็มีหลักฐานว่าคุณบอกว่ามาคุณใส่ในอเจนดามาตั้งแต่แรกคุณใส่ในสคริปต์แม้กระทั่งบอกโดยปากเปล่ากับคุณเทเรซ่าว่าธรรมดาเทเรซ่าจะเป็นคนคุยเพราะตั้งแต่ผมไปถึงผมไม่อยากคุยกับใครเขาเลยผมจะรีบทำงานอย่างเดียวและดูความปลอดภัยว่างานถึงไหนแล้วแล้วอารมณ์ผมไม่ค่อยดีผมให้คุณเดนซ่าถามคุณเดนซ่าเป็นคนถามเขาก็ตอบตรงๆว่าเดี๋ยวมาแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปทำอะไรกับเขาไม่ต้องไปทำหรอกก็ปล่อยเขาไปแล้วมันก็เรื่องดังๆมันมีประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่าเหมือนแบบเราพาไปกินอาหารญี่ปุ่น
แต่ไม่ยอมจ่ายเงินเพราะไม่หน้าที่ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับแล้วจะจ่ายทำไมอ่ะในเมื่อหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเขาอยู่ในแอกรีเมนต์เขาจะให้เราว่ายน้ำไปขึ้นเรือกลางแม่น้ำแล้วกินข้าวเขาเหรอเราก็คงไม่นะแหมพูดไปเพ้อเจ้อนะฮะก็บอกผมสิถ้าจะไม่จ่ายบอกผมตอนนั้นผมก็จ่ายนะถูกไหมฮะบอกผมตรงนั้นนะผมก็จ่ายผมก็มีตังจ่ายผมมีบัตรเครดิตอ๋อมันไม่ใช่ไม่ให้ทีมงานหรอกครับมันไม่มีที่นั่งถ้าคุณนั่งกับพื้นได้เราก็ให้กินนะเพราะว่าทั้งร้านมีทั้งหมดนักข่าวก็เห็นนางงามทั้งหมดกับนักข่าวและทีมงานยังไม่พอยังต้องไปลากเก้าอี้มานั่งหันหน้ากินกับเขาเรียกว่าอะไรอะข้างฝาหรือกำแพงอะเออแล้วทีมงานกัมพูชาจะนั่งกินตรงไหนอะอ่ะถูกไหมฮะเพราะเราต้องให้นางงามนั่งสื่อนั่งแล้วสตาฟเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ไม่มีที่นั่งถ้านั่งกับพื้นได้วันนั้นบอกผมจะให้กินนะแต่เกรงว่าจะไม่งามนะครับก็ต้องชัดเจนอยู่แล้วหรือคุณจะนั่งก่อนเพราะธรรมดาทำอะไรก็แล้วแต่เขาต้องขึ้นรถก่อนทีมงานนะครับทีมงานกระจองงอแงเนี่ยไม่ได้ช่วยงานเลยแต่ทีมงานกระจองงอแงจะขึ้นรถก่อนจะนั่งก่อนจะหยิบน้ำก่อนสรุปแล้วเนี่ยเหมือนเรามีผู้เข้าประกวดประมาณสัก90คนนะเออเป็นภาระแต่ไม่เคยเอาอะไรมาแจกเลยอ่ะเออไม่เคยเอาอะไรมาแจกเลยนะน้ำบัตรลมสักกระป๋องก็ไม่เคยแจกนะฮะมันฝรั่งทอดสักแผ่นหนึ่งก็ไม่เคยแจกเออเป็นภาระผมอยากกินอะไรมากผมยังต้องขับรถออกไปซื้อกล้วยปิ้งเองเลยไม่ใช่ขับรถนั่งรถไปกับคุณนะฮะคุณแพตตี้อะฮะนะพี่แขกอะนั่งกันไปสองคนอยากกินกล้วยแล้วก็อยากไปซื้อกาแฟทนไม่ไหวกับชีวิตที่ต้องถูกกักกันเหมือนอยู่ในคุกโอเคเนาะอ๋อไม่มีครับเชื่อผมเถอะเขาไม่มีวันขอโทษคนอย่างเขาไม่มีวันขอโทษถ้าวันถ้าขอโทษนะโอ้โหโลกจะถล่มเป็นไปไม่ได้หรอกครับเป็นไปไม่ได้เขาไม่มีวันขอโทษสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยเป็นภารกิจของผมที่ยังคงมุ่งมั่นอยู่และทำอยู่นะครับไม่ว่าจะทุกแพลตฟอร์มนะครับและทุกกิจกรรมจนถึงวันที่25นี้นะครับเราก็จะได้มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคนใหม่นะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนไม่ว่าแฟนคลับเวทีไหนก็ตามแฟนคลับในประเทศไทยแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลแฟนส์ from around the world to support มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับ